ามีโครงสร้างของการย่อยอาหารในทางเลือกมาศึกษาครับในทางเรานะครับก็หวังผลงานมาโปรโมทตอนนี้มีเจ้าภาพเขาทำมาสวยงามเรียบร้อยแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับเราจะทำนะครับตั้งแต่วันนี้เราจะแผ่นไปเรื่อยๆนะครับข้อสอบก็อยู่ในนี้แหละครับข้อสอบก็อยู่ในนี้ครับจะโตนะครับก็ปัญจ
กรรมฐานที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงปัญจกรรมฐานมีจำนวนกี่กรรมฐานเท่าไหร่ครับ11 หรือ 12 12คืออะไรเอาดูนะครับกรรมฐานที่ได้จากปฐมถึงปัญจมี11ทั้งเชิงกสิณ10กับอานาปานกรรมฐานที่ได้เฉพาะปัญจมัคคิปฐมฌานอย่างเดียวเท่านั้นมีจำนวนเท่าไหร่11ก็คือสุภากับกายาหน้าตาไม่สามารถได้ไปถึงปัญจมัคคิฌานครับแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานก็ไปเปลี่ยนเพ่งไปแทนวันนะในสร้างศพแทนกรรมฐานที่ได้แม่ปฐมถึงจตุที่ว่าโดยอารมณ์เวทนาเป็นสมณะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมณะคือเป็นเหตุให้เมตตากรุณามุทิตา3อย่างครับเท่านั้นเมื่อเข้าถึงปัจจมาฌานต้องเปลี่ยนอารมณ์เป็นอุเบกขาอุเบกขาวิหารอย่างเป็นเหตุให้ปฐมฌานได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ25 14 14 14 12ในจำนวนกรรมฐานที่เข้าถึงปัจจมาฌานทั้งหมดมี12กรรมฐานใน12กรรมฐานที่เป็นเหตุให้เข้าถึงอัตรูปได้เพียงแค่ในกสิณ9จากกสิณ10นะครับเว้นอะไรออกครับเว้นอากาสะจึงได้เพียงแค่9อย่างนะครับที่ได้ท่านได้อัตรูปฌานระดับที่1อากาสานัญจาอากาสานัญจาถ้าว่าโดยอากาสานัญจานะครับสามารถเจริญกรรมฐานได้เข้าเจริญได้ไรสูงกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นจึงได้กรรมฐานเท่าไหร่ครับ4วิญญาณัญจาได้เข้าตัวแล้วสูงขึ้นอีก2เป็น3ภาคินจัญญาได้2และเนวสัญญาได้1ในกรรมฐาน40ครับก็ว่าโดยภาวนามี3บทแรกคือบริกรรมภาวนาปัญจาระภาวนาและสัมปันนาภาวนา1ภาวนานิกินิมิตครับ2นิมิตคือบริกรรมนิมิตกับอุทาหานิมิต2ภาวนาได้1นิมิตคือปฏิภาคานิมิตนิมิตจัดออกเป็น2ส่วนโดยตรงกับโดยปฏิญาที่โดยตรงเป็นชุดนี้ครับคือโดยตรงนอกนั้นต้องเป็นอะไรก่อนปฏิญางั้นโดยตรงจึงได้11โดยปริยายจึงได้แก่8 1 1 4 4ตรงไหมครับที่เหลือเป็น8 1 1 4 4ในกรรมฐานที่ได้ปฏิภาคก็มีโดยตรงอย่างนับสมข้อ8โดยปริยายโดยตรงยังคงเป็น22ไหมครับ10 1 10 1กรรมฐานที่ไม่ได้ปฏิภาคโดยตรงแต่ได้ฌานมีเท่าไหร่กรรมฐานที่ไม่ได้ปฏิภาคโดยตรงแต่ได้ฌาน8แล้วก็เกิดลงแบบคำถามที่ชอบออกนะครับกรรมฐานที่ไม่ได้ปฏิภาคโดยตรงแต่ได้ฌาน8กรรมฐานเมื่อว่าโดยภูมิมนุษย์ภูมิได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ40เทวโลกภูมิได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ28มี8เป็นอะไรหรออสุภะภูมิกับกายะอาตาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ได้สำหรับในรูปภูมิ15เว้นสัญญาออกไปได้จำนวน27เว้นเพิ่มอีกหนึ่งคือเว้นอะไรอาณาปาสำหรับในอารูปได้กรรมฐานเฉพาะคือ4กรรมฐานทั้งหมดที่ได้ฌานใดฌานหนึ่งเพียงฌานเดียวเท่านั้นได้ฌานใดฌานหนึ่งเพียงฌานเดียวมีจำนวนกี่กรรมฐาน16นะครับก็คืออะไรในปฐมฌานคือ11อันนี้อีก1และอารูปอีก4เป็น16นะครับจบ2ข้อนี้อย่าลืมนะครับจะออกมาจริงๆแล้วท่านงงนะทำไม่ถูกโจทย์นะครับถามว่ากรรมฐานที่ไม่ได้ปฏิภาคโดยตรงแต่ได้ฌานก็คืออะไรครับ44กรรมฐานที่ได้ฌานใดฌานหนึ่งเพียงฌานเดียวเท่านั้นมีจำนวน16กรรมฐานก็คืออสุภะกับกายคตาได้เฉพาะปฐมฌานอุเบกขาพรหมวิหารได้เฉพาะปัญจมฌาน
หากรูปฌานสี่ได้เฉพาะของตนกรรมฐานที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานถึงปัญจมฌานโดยไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเลยได้เท่าไหร่ครับ11กรรมฐานที่ได้ปฐมฌานอย่างเดียวเท่านั้นเท่าไหร่ครับดูทันไหมกรรมฐานที่ได้ปฐมฌานอย่างเดียวเท่านั้นคือ11กรรมฐานที่ได้ปฐมฌานทั้งหมด25กรรมฐานที่ได้เฉพาะปัญจมฌานอย่างเดียวเท่านั้นกรรมฐานที่ได้ปัญจมฌานทั้งหมด12นะครับทีนี้ยังไม่กล่าวตอบนะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มถูกปีนี้น่าจะมานะครับพอเรามาปัญญัติก็ผ่านไปแล้วใจภูมิได้มาไปแล้วจริตก็มาไปแล้วจริตถามไปเมื่อครับที่แล้วครับจริตมีทั้งหมดโทสะราคะโทสะโมหะศรัทธาปุถุชนวิตกราคะเป็นจริตฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงต้องให้กรรมฐานที่ทำไมครับปล่อยวางให้ราคะลดน้อยลงก็เคยต้องการใช้กรรมฐานตรงกันข้ามก็คืออสุภะครับกายะตาโทสะเป็นกรรมฐานที่ต้องให้โทสะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตากรุณามุทิตาเพราะเนื่องจากเมตตากรุณามุทิตาเวทนานะครับที่จะปราบทำไมโทสะที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงได้จึงควรจะเจริญมันนะอาโทษครับขับประมาณยาและการเพ่งสีคือต้องเกิดสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวในวันนะโมหะกับวิตกอันเดียวกันคืออาณาปานสำหรับในศรัทธาพุทธิควรมากกรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์หรือปัญญาปรมัตถ์มีกรรมฐานอยู่จำนวน10ถูกไหมครับเราไม่นับ2เพราะ2อันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในกรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์จาก12มี10ก็คือ811แปดหนึ่งหนึ่งแปลงออกมาให้เป็น6ข้างต้นจาก8เป็นของไทยศรัทธาและอนุสติ6ข้างต้นให้ใครครับให้ศรัทธาส่วนดับที่7คือโอปาสมามรณา1คืออาหาเร1คือจตุธาตุควรมอบให้แก่ผู้ที่จริตนอกจากนั้นแล้วยังมีกรรมฐานที่เหมาะกับจริตทั่วไปไม่ว่าจริตใดอีก10ได้แก่มหาสุตตกสิณ4อากาสะอาโลกะและอารูปะ4เมื่อกรรมฐานว่าโดยจริตพิสดารมีมากถึงเท่าไหร่ครับ63แบ่งออกเป็นสุทธะเท่าไหร่ครับ44พิสดาร49แบ่งออกเป็นเอกมูลเท่าไหร่ครับ21ทวิมูล21ตรีมูลตารางนี้ทั้งหมดนะครับถ้าท่านทำได้ทั้งตารางนะครับสมถะสบายนะครับออก3ข้อครึ่งวิปัสสนาก็3ข้อครึ่ง7ข้อ3ข้อครึ่งก็อยู่ในนี้แล้วประมาณ2หรือ2ข้อครึ่งแล้วครับไปดูพิสูจน์เก่าๆได้ตามที่บอกว่าช่วงเวลานี้ท่านต้องทำไมแล้วครับท่านต้องไปซ้อมในการทำพิสูจน์นะเราไปดูนะครับไปอ่านพิสูจน์ว่าข้อไหนออกมาไม่ออกมาแล้วมีข้อสงสัยส่วนไหนไหมครับในภาพโครงสร้างทั้งหมดไม่มีนะครับไม่มีวันนี้เราจะขึ้นในกรรมฐานที่ชื่อว่าอาหาเรปฏิปูรสัญญาเป็นของอะไรครับเป็นของหน้าเสีย
ะครับท่านเรียกว่าหาเลของค์ธรรมได้แก่สัญญาเจตสิกที่อยู่ในมหากุศลแต่ที่มีอะไรนะที่มีการพิจารณาถ้าเราดูจากศัพท์แล้วกรรมฐานที่จะเป็นอารมณ์หรืออารามณิกะอารมณ์หรืออารามณิกะนึกดีๆจะเป็นอยู่ฝ่ายไหน10 10 14 114อยู่ในส่วนของข้างหลังไหมต้องจัดเป็นอารามณิกะเพราะเนื่องจากท่านบอกถึงตัวสัญญาครับเป็นตัวเยอะหรือตัวรู้อาหาเลปฏิคูณสัญญาท่านยกอะไรมาเป็นประธานครับสัญญาในที่นี้ก็คือตัวสัญญาเป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นท่านเลยเรียกว่าเป็นอารามะนิกะกรรมฐานนะครับเป็นอารามะนิกะก็คือตัวสัญญาไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นเลยพิจารณาจนกระทั่งอะไรครับมีการจำได้ในสภาพของอาหารในกรรมฐานนี้พิจารณาจะเจอคำว่าปฏิกูลเสียสิ้นแหละใช่ไหมปฏิกูลในที่นี้ก็คือปูตุสังสองไอ้สามขั้นตอนก็คือกับผลิตกรอาหารที่เราบริโภคเข้าไปอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากับผลิตกรอาหารเป็นอาหารหรือยังเป็นปูตุถูกไหมครับเกินกินเป็นอาหารหรือยังยังลงสู่ลำคอลงสู่กระเพาะขณะเดียวที่ตอนซึมซาบเท่านั้นที่เป็นอาหารเลยถ้าฉะนั้นถ้าเลยการซึมซาบเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นอุดตุอีกครั้งหนึ่งปฏิกูลในที่นี้ก็มุ่งหมายในกับผลิกรอาหารที่เป็นไปในอุดตุเชื้อโรคสำหรับอาหารก็คือตัวอะไรนั่นเองครับตัวโอชาโรคที่เราต้องค้นที่เจอถ้าเราค้นเจอโอชาโรคกำลังซึมซาบถ้าท่านค้นเจอนะครับอย่างมากท่านก็ได้กรรมฐานนี้ได้ถึงฌานไหมครับได้ประกอบฌานไหมได้ได้ฌานไหมฝ่ายหนึ่งหนึ่งอยู่ในฝ่ายหนึ่งหนึ่งนะอยู่ในฝ่ายหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วได้ชาไม่ได้ชาไม่ได้ตามตัวเลขฝ่ายหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็มันอยู่ในฝ่ายหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้ชาครับเพราะว่าตามที่ดาวชารู้การสืบทราบยังไงก็ไม่ถึงชาอย่างไรได้สูงสุดเพียงแค่อะไรเท่านั้นอุปจาระภาวนาเท่านั้นครับไม่ถึงฌานครับวันนี้เราจะเรียนคาถาที่ท่านแสดงกัมมนาเทศนาโภคาอาสยาพิธานนิธานาโตอัปปกาจัปปกาพระรามนิสันทโตจัมมคณาเอวังชะสหากาเปรหิดิเคยะปฏิปูตาก็คือพิจารณาในการค้นหาใน10ขั้นตอนขั้นตอนจริงๆที่พวกโอชารู้อยู่ในขั้นตอนที่7กับขั้นตอนที่8เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าขั้นตอน7กับ8คืออะไรก็คือขั้นตอนที่7ได้แก่ปักกาส่วนขั้นตอนที่8ได้แก่พละปักกาแปลว่าขณะที่กำลังอะไรครับซึ่งส่วนพละโดยความเป็นผลนะครับผลนำไปหล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆภายในร่างกายเพราะฉะนั้นอาหารเลปฏิกูลสัญญาก็คือสัญญาในการรู้สึกยึดโดยความเป็นจิตปฏิกูลของอาหารเป็นสภาพเป็นของน่าเกลียดแล้ววันนี้เราจะดูครับอาหารที่เรากินกันน่าเกลียดขนาดไหนที่เราชื่นชมยินดีด้วยกำลังแห่งตัณหาแสวงหาอาหารกินมีความยินดีพอใจในที่สุดลงสู่ท้องร่างกายเป็นของน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดมากเราไปดูครับว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาถ้าว่าโดยอารมณ์เป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติเรามาจำแนกกันดูครับอ
อาหารเลปฏิคุณสัญญาจัดเป็นอารัมมณิกะถูกไหมครับว่าโดยอารมณ์เป็นปรมัตถ์หรือเป็นปัญญาปรมัตถ์กับปัญญาปรมัตถ์ครับเป็นปรมัตถ์ได้กี่ภาวนาได้สองภาวนาคือได้บริกรรมภาวนาและรูปาจารภาวนาได้กี่นิมิตครับถ้านับจริงๆท่านได้สองนิมิตคือบริกรรมนิมิตกับภูกาหานิมิตแต่ในหนังสือหน้า212ท่านแสดงนิมิตเดียวเท่านั้นครับเนี่ยหน้า212แสดงนิมิตเดียวเพราะเนื่องจากความจริงมันก็ไม่มีนิมิตทั้งหมดนั่นแหละถูกไหมเพราะมันไม่มีภาพใดๆอยู่แล้วแต่ท่านให้เหตุผลว่าขณะที่เรามีคำพูดอยู่ตรงนั้นแหละก็อาศัยบริกรรมไปด้วยก็เลยมีนิมิตตามบริกรรมก็เลยเรียกบริกรรมมานิมิตแต่ความจริงไม่มีนิมิตใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีนิมิตถ้าว่าโดยภูมิเป็นในภูมิไหนมนุษย์ได้ไม่ได้เทวดาเวลาได้ไม่ได้28เว้นอะไรออกนั่นมันมาชนะ10 28ของเทวดาได้ใช่ไหมเว้นอาสุภาษิตกายกายกตาต้องมีเดือนเวลาอาเลเทวดามีสุทาโพธิ์ครับอาสุภาษิตมนุษย์ได้เทวดามีอาหารการกินนะก็คืออะไรนั่นเองครับสุทาโพธิ์ท่านซึมทราบเร็วไม่เร็วเร็วมากเป็นอาหารทิพย์เป็นอาหารทิพย์เพราะฉะนั้นกำหนดไม่ทันครับเทวดากำหนดไม่ทันเร็วเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีอาหารหล่อเลี้ยงแต่พิจารณาไม่ได้เพราะความเป็นสุทาโพธิ์อาหารทิพย์ซึมทราบหล่อเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วก็เลยไม่สามารถที่จะพิจารณาในอาหารเรนในเทวโลกภูมิได้ครับสำหรับในรูปภูมิล่ะครับรูปภูมิ15เว้นอะไรหรอเว้นอสังพิจารณาได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะรูปภูมิมีอาหารนะที่ไม่มีใหญ่เลยครับรูปภูมิที่อยู่ได้ทุกวันนี้อาศัยนามอาหารหรือรูปอาหารนามอาหารเป็นปัจจัยให้นามและรูปเกิดขึ้นครับในรูปภูมิมีอาหารเท่านั้นหรอกเลยครับสำหรับนายอสัญญาสัตตภูมินะครับมีอาหารนะอาหารมีไม่มีในสามสิบเอ็ดภูมิย่อมล้วนแต่มีอาหารเป็นปัจจัยหมดไหมครับ สมดังที่องค์ทรงตรัสว่าอะไรสัพเพสัตตาอาหารรัตนิกาอาหารนั้นเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายในสามสิบเอ็ดภูมิทั้งหมดเพราะฉะนั้นอสัญญสัตตภูมิก็มีอาหารครับแต่เป็นนามอาหารทางอ้อเป็นนามอาหารทางอ้อนามอาหารของเขาก็คือตัวอะไรครับรูปปัญจมชาญที่เกิดพร้อมด้วยอะไรสัญญาวิราคะภาวนาอันนี้แหละครับที่เป็นอาหารทางอ้อของเขาเป็นเหตุให้อะไรเกิดอย่างเดียวรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ของอสัญญสัตตภูมิ500มหากัปเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรครับด้วยรูปปัญจมัชฌาสัญญาวิราคะภาวนาที่ทำไว้ในสมัยที่ได้รูปปัญจมัชฌาหล่อเลี้ยงให้จำนวน500มหากัปของท่าน500มหากัปของท่านเป็นไปด้วยอะไรอย่างเดียวครับรูปและรูปเป็นอะไรอย่างเดียวด้วยชีวิตนวกะตลาดเท่านั้นครับรูปภพจึงสามารถอยู่ได้แล้วในรูปในชีวิตนั้นคือชีวิตรูปรักษาอะไรรักษารูป
ไปอ่านหนังสือหนึ่งฉบับหนึ่งของที่สำนักแห่งหนึ่งเขาปฏิเสธว่าสัญญาสัตว์ผมไม่มีในสารชิคูพอมีคนไหนที่ส่วนไหนที่เก่าสาวเก่าผมจะไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นสัญญาสัตว์ผมไม่ผิดกรรมแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยพระเจ้าเก่าสัญญาครั้งเดียวแต่ถ้าตายอยู่แต่จนกระทั่งบอกปล่อยไม่เอาละมาดูว่าใช่ไงแต่ถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็จะโยนเป็นอะไรไปเลยครับว่าเขาพูดของสามโลกได้เขาพูดอย่างนี้ว่าลูกของผมไม่มีครับไม่ได้เป็นครั้งเดียวไม่เคยกล่าวที่ไหนเลยเขาโลกเหมือนกันนะครับโลกเหมือนกันไม่เคยพูดครับเทวดาไม่มีปฏิกูลนะไอ้ที่ไปพูดถึงเทวดาระดับล่างๆนะแบบท่านต่ำๆไม่เอาเพราะฉะนั้นเทวดาอาหารเนี่ยก็ไม่ปฏิกูลมากินเข้าไปมีแต่ความละเอียดไม่เน่าเหม็นเหมือนพวกเราครับก็คือเท้าสักกะเทวราชที่ท่านรวมทานกับพระมหากัสสปะเถระก็เทวดาเอาอาหารสุธาโภลงทำเมรุนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้ไม่ได้กล่าวว่าพระที่สุดนะแต่ตอนที่พระมหากัสสปะที่ออกจากวิโรจน์ใช่ไหมครับที่เท้าสักกะเทวราชมารวมทานใส่ท่านก็ได้กลิ่นอะไรท่านได้ครับกลิ่นหอมก็คงท่านก็คงฉันได้มั้งท่านเป็นภรรยาแต่พวกเราคงไม่มีบุญที่จะกินสุชาโอใช่ไหมครับก็อาจจะอยู่ในกลิ่นนับจากท่านจะเกิดไปเป็นภรรยาจริงๆจะบอกปีติอะไรก็ไม่ได้นะเพราะเนื่องจากโคมเนี่ยมันมีหลายระดับถ้าปฐมฌานทุกติดตัดเดียวโอเคอาจจะมีปิติแต่ถึงจตุตฌานมันถูกเป็นปิติไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปิติที่จะหล่อเลี้ยงใช่รูปปัจจัมปฌานของท่านที่มีอยู่นั่นแหละเป็นตัวปัจจัยเป็นนามมหาอย่างทำให้นามรูปนั้นเกิดขึ้นแต่ที่ก็มีปิติหล่อเลี้ยงอ่ะมุ่งหมายเอาอะไรทั้งนั้นครับปฐมติดตัดติดนะครับแม้จะตกถึงเป็นปิติออกไปสัญญาตัวเป็นนึกแล้วก็ไปจำเอาของความเป็นปฏิปูในร่างกายวินาจนกระทั่งเกิดความเป็นปฏิปูสัญญาจริงๆตัวนี้คือสัญญาที่ไปรู้ถึงจดจำได้ในความเป็นปฏิปูแต่ตอนเข้าอาหารเลตอนชุดสื่อเศร้าต้องสื่อเศร้าโดยการรู้ด้วยสัญญาเพราะในที่นี้เหมาะด้วยกับผู้ที่มีจริตแบบไหนครับเหมาะกับผู้ที่จริตก็คือต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ถึงสภาวะของโอชารู้ได้นะครับถ้าเราค้นหาไม่เจอเราก็เพียงแค่บริกรรมภาวนาตอนสืบทราบหล่ออย่างนี้คือวิสัยที่เราจะรู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาสัตตโภมีปัจจประชาความไม่สัญญาวิราคะซึ่งเป็นนามหันทางอ้อมหล่อเลี้ยงรูปประคัน500มหากัปให้เขาเกิดอยู่ได้ตลอดไปนะครับครับไอ้สัญญาสัตตโภมีรูปปัจจประชาเนี่ยเป็นอาหารตัวอะไรเป็นตัวรูปเป็นอาหารนี่แหละความไม่สัญญาวิราคะเป็นอาหารทางอ้อมให้รูปเขาเกิดได้ก็มีการรู้ปัจจัยประชาเนี่ยที่ท่านได้ไปพร้อมสัญญาวิราคะตรงนี้เป็นนามอาหารทางอ้อมตรงไหนพุทธานุตตุดาพิธีอะไรก็ปัจจัยประชาจริงๆแล้วมันก็เหลือองค์ฌานสองอยู่แล้วคือเวขากับเอกันตาอยู่แล้วท่านพูดรวมไปเลยว่ารูปปัจจัยประชาครับท่านไม่ได้พูดถึงตัวองค์ฌานท่านรู้ถึงรูปปัจจัยประชาเขาไม่สัญญาวิราคะเป็นนามอาหารทางอ้อมที่รู้ไม่ได้พูดถึงตัวองค์ฌานไม่ได้จับตรงเขาไม่ได้กล่าวนะทางอ้อมทางอ้อมกันเยอะเขากล่าวถึงตรงนี้ทางอ้อมใช่ไหมอะไรนะคงไม่ได้เข้าฌานตลอดถ้าตอนออก
ปีเป็นปัจสาหารได้ไหมได้แล้ววันนั้นได้ปีตอนเข้าได้อยู่ครับตอนเข้ามาเมองถูกที่อยู่ได้ถูกต้องใช่อยู่ได้อยู่ครับไม่จะเป็นตอนเข้าก็ได้แล้วอะไรเอ่ยเทวดาลูกประโคมอสัญญาหรือลูกประโคมมีอะไรเป็นอาหารนามหรือโลกนามอาหารแต่เป็นปัจจัยให้อะไรเกิดนามครับนามเป็นปัจจัยช่วยนามอย่างเดียวเลยครับนะครับช่วยให้นามอย่างเดียวของอารูปประโคมนาเลยครับเพราะฉะนั้นอาหารทั้งหมดพระพุทธองค์เลยทรงตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารปฏิกิกานะครับสัตว์ทั้งหลายในโลกมีสัตว์ที่เป็นภูมิย่อมอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการจำแนกนายอาหารเลยเป็นกุศลญาโดยความเป็นอาสัมมณิกะอาตรงเป็นปรมัตถ์เหมาะกับผู้ที่เป็นผู้ที่จริตได้สองภาวนาเพราะนั้นถ้าเราคิดลึกไปถึงถ้าลึกไปลึกมามีแต่ของปฏิปุณนะครับโดยค้นหาสภาวะสึกทราบไม่เจอเราก็ได้เพียงแค่บริกรรมภาวนาแต่ถ้าสามารถรู้ขณะที่โอชาลูกกำลังซึมซาบหล่อเลี้ยงอยู่ก็เข้าถึงอุปจาระเท่านั้นแต่ถ้าได้อุปจาระก็สามารถต่อวิปัสสนาได้มากได้ผลจากการปฏิบัติในอาหารเลได้เลยแต่สาระสำคัญว่าจะไปซื้ออุปจาระเป็นโอชาลูกได้อย่างไรซึ่งปัญญาต้องไปเห็นโดยความเป็นกลาบไปนะในโอชาลูกมีสองกลาบในหาราชลูกใช่หรือเปล่าคือสุทัศน์ทางกลาบแล้วก็อะไรครับแล้วหุตาที่เอกาทัศกะกะกะลาต้องเป็นกะลาของอาหารกำลังซึมซาบตอนนั้นโดยสามปัจจัยคืออาหารปัจจัยอาหารปฏิปัจจัยและอาหารละวิสตาปัจจัยถึงแม้ตอนนี้อาหารกำลังซึมซาบท่านอยู่มีอยู่นะมีครับตลอดได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ก็เรามนุษย์กินอาหารครั้งหนึ่งสามารถซึมซาบได้นานกี่วันด้วยกัน7 วันไม่ตายครับอยู่ได้7 วันอันตรงข้อมูลโดยทั่วไปมีข้อสงสัยไหมครับในอาหารเลเป็นผล2 ส่วนคือปากกากับพลาวไม่ใช่ถ้าเป็นกากอาหารแล้วก็ไปเจออุตุอีกหนึ่งรอบถ้าเป็นเกิดอุจจาระนะก็เป็นพวกของแรงอุตุแล้วครับไม่ใช่เป็นผลไปความว่ามันกำลังซึมซาบหล่อเลี้ยงช่วยผมขนและฟันหนักภายในร่างกายใช่รักษาผมขนและฟันหนังอะไรทั้งในร่างกายทั้งหมดที่อยู่ได้ตรงนี้เป็นพลาวเป็นผลของมันด้วยปัจจัยด้วยถูกต้องใช่ครับที่มีเอกสมุทนาที่มีสมุทนาถูกต้องเป็นปัจจัยด้วยวันนี้ไปดูครับว่าอาหารพระองค์ทรงแสดงว่ามีการดับขันธ์5ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาหารทั้ง4ดับขันธ์5เกิดอาหารทั้ง4นำดับแท้ให้เกิดนำสัมผัสและโลกให้เกิดขึ้นกัปปลีกลาอาหารจะเป็นอะไรครับเป็นรูปกัปปลีกลาอาหารข้าวคำหนึ่งน้ำอุดหนึ่งเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดต่อได้รูปประผันนะครับเป็นเหตุให้รูปประผันเกิดสำหรับนามอาหารองค์ธรรม3มีอะไรบ้างครับมีปัจสาหารปัจสาหารจัดเป็นอะไรนามปัจสาหารนำอะไรเกิดครับเวทนาขันเพราะปัจสาหารกับกระทบเวทนาก็เกิดขึ้นครับนำเวทนาขันเกิดขึ้นวิญญาณอาหารนำอะไรเกิดวิญญาณอาหารอันนี้ก็เป็นนามธรรมเจตสิกกับรูปก็คือนามและนามเจตสิกขันธ์3ถูกไหมครับกับอะไรเกิดกับรูปประขันเกิดขึ้นสำหรับมโนสัญเจตนาหารนามอะไรเกิดเจตนาหาร
และตัวสัญเจตนาหารเป็นนามย่อมนามวิญญาณฐานนะถูกไหมมโนสัญเจตนาหารนามวิญญาณฐานเกิดเพราะฉะนั้นขันธ์5ทั้งหมดนี้รวมเป็นขันธ์5เกิดจากอะไรครับเกิดจากอาหารทั้ง4อาหารทั้งสี่นำขันห้าให้เวียนว่ายตายเกิดในสัตว์สรัญญาไปเพราะอาหารทั้งสี่นะครับพวกเรามีอาหารทั้งสี่อย่างมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์พบอาหารทั้งสี่ไหมครับพบอาหารทั้งสี่คุณนุ่นให้อะไรเกิดขันห้าเลยไหมครับขันห้าเลยครับพวกเราทั้งหลายมีอาหารทั้งสี่ถ้าว่าโดยนี่แสดงรวมเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องแยกในกามภูมิ10ครับเว้นนิริยะภูมิเว้นนิริยะอย่างเดียวนะครับนิริยะไม่ได้กินอาหารนั่นเป็นกรณีต้องอาศัยอะไรอย่างเดียวครับเก่าครับกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกามภูมิ10นะครับในกามภูมิ10เว้นนิริยะภูมิอาหารทั้ง4ทำไมต้องอาศัยอะไรเลยครับอาหารทั้งสี่เป็นปัจจัยให้อะไรให้ดาวรูปเกิดขึ้นทั้งสองนิระยะภูมิรวมทั้งรูปภูมิ15เว้นอสัญญาอาหารทั้งสี่ก็ไม่พอมีเพียงแค่อะไรครับนามอาหารเป็นปัจจัยให้นามและรูปเกิดขึ้นถูกไหมครับเรียกภูมิกับรูปภูมิถ้ามีนามรูปไหมมีเพราะฉะนั้นรูปภูมิ15หรือสัตว์นรกก็มีนามอาหารอย่างเดียวแต่สามารถยังอะไรเกิดครับทั้งนามและรูปนะครับถ้าว่าโดยอสัญญะมีอะไรอย่างเดียวนามอาหารเป็นปัจจัยให้รูปอย่างเดียวอารูปภูมิมีอะไรอย่างเดียวนามอาหารเป็นปัจจัยให้นามขันธ์สี่เกิดขึ้นท่องเที่ยวในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายใน31ภูมิอยู่ได้เพราะความเป็นอาหารทั้งสี่นำขันธ์ห้าเวียนว่ายตายเกิดเราจะไปดูครับว่าตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งมีกัปปณีกลาหารเป็นอย่างไรในวิสุทธิมรรคท่านได้แสดงไว้ครับว่าอาหารทั้งสี่นำภัยมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายกัปปณีกลาหารย่อมนำการกระทบเป็นภัยไอ้โทษครับกัปปณีกลาหารนำความใคร่เป็นภัยนะครับก็คือใคร่ในการแสวงหาอยากกินอยากเดิมนะครับในวิสุทธิมรรคครับดูวิสุทธิมรรคก่อนท่านบอกว่ากัปปณีกลาหารนำความพ่ายเป็นภัยภาษาหารนำการกระทบเป็นภัยวิญญาณอาหารนามรูปเป็นภัยส่วนมโนสัญเจตนาอาหารนามการเกิดเป็นภัยเป็นภัยในสังสารวัฏอันนี้กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคครับเราจะเห็นได้ว่าพวกเรามีแต่ความข้างอยากกินอยากเดินอยากแสวงหามากอยากไกลขนาดไหนถ้ามีปัญหาเกิดก็ทำไมครับไปหมดแล้วกินเสร็จแล้วบอกเวว่าโอ้ไม่น่าไปเรารถติดรถติดพออยู่แล้วทำไมครับอยู่แล้วสลองปัญหาเรียบร้อยแล้วครับเพราะมีแต่การแสวงหาอยากกินอยากเดินไปที่ต่างๆในขณะที่สัตว์ทั้งหลายที่ตระหนักขึ้นทราบว่าโดยสภาพสัญญากะเพราะอาศัยกรรมในการก่อนอันเป็นมโนสารเจตนาหารจึงเป็นเหตุให้ปฏิสนธิ
วิญญาณเกิดขึ้นแล้วว่าโดยสัญเจตนาอาหารทำให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดถ้าว่าโดยปฏิจจสมุปบาทก็เป็นองค์แห่งอะไรครับวิญญาณต่อไปในองค์เดียวกันความจริงขนาดเดียวกันก็มีอะไรต่อด้วยครับนามโลกแล้วก็มีอะไรด้วยสลายตนะมีผัสสะแล้วก็เวทนาต่อหลังจากนี้มีมโนทวารวิถีแรกใช่หรือเปล่ามโนทวารวิถีแรกภาวนา5ขณะแต่เป็นความยินดีพอใจในภพชาติท่านเรียกว่าภาวะมีการติดการโลภะสวรรค์ด้วยตัณหาแสดงว่าอุปาทิจจสมุปบาทมา8องค์ครบเลยขณะแรกเกิดก็คือมีปัจจุบันผล5มีตัณหาอุปาทานกรรมเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือปฏิสนธิเริ่มสร้างกรรมใหม่แล้วนะครับมีกรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่มโนสัญเจตนาเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณถ้าว่าโดยอาหารก็คือวิญญาณอาหารถ้าว่าโดยขันธ์ก็เป็นวิญญาณขันธ์ขันธ์วิญญาณตรงนี้อาศัยกรรมคือเจตนากรรมส่งให้วิญญาณอาหารเกิดขึ้นได้เมื่อมีวิญญาณอาหารเกิดแล้วย่อมมีอะไรครับย่อมมีเจตสิกคือผัสสะให้โทษครับในเจตสิก35และมีปฏิสนธิเท่าไหร่กามัชรูปย่อมมีผัสสะอยู่ในนี้ไหมครับมีก็แสดงว่ามีอะไรแล้วครับผัสสะอาหารกระทบอะไรกระทบอารมณ์3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือผัสสะอาหารไปกระทบกับกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และสตินิมิตอารมณ์เมื่อปัสสาหารเกิดเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดต่อครับเวทนาขันธ์แสดงว่าตอนแรกเกิดไม่ได้อาศัยกับพฏิกรหารเลยใช่หรือเปล่ามีแม้กับพฏิกรหารเพราะว่าในช่วงปฏิสนธิยังไม่ติดกับพฏิกรหารใดๆนะครับอาศัยอะไรเท่านั้นครับกรรมหลังจากนั้นก็มีลูกเกิดขึ้นอีก3กลาวก็คือกายะภาวะและวัตถุความจริงในแต่ละกลาวมีลูกเกิดจากกรรมหมดแล้วในนี้มีโอชาลูกอยู่ในแต่ละกลาวไหมครับมีโอชาอยู่แล้วครับแต่เป็นโอชาที่ไม่ได้เกิดจากกับพฏิกรหารอันเป็นภายในท่าโอชาภายนอกที่เข้าไปซึมซาบหล่อเลี้ยงถูกไหมครับยังไม่มีจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ผ่านไปถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับถึงจะมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยง2หรือ3เริ่มมีอาหารซึมซาบจากมารดาสู่ทารกก็แสดงว่าเริ่มมีอะไรเข้าไปแล้วกับพลีกาลาหะเมื่อกับพอดีกระหายเกิดแล้วแสดงว่ายังให้รูปขันธ์ที่คืออะไรกายเนี่ยเริ่มทำไมแล้วครับเป็นปัจจัยให้อะไรต่อเลยรูปขันธ์เจริญเติบโตด้วยกับพอดีกระหายแสดงว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ถึง2หรือ3นี้ไม่มีอาหารอันเป็นกับพอดีเข้าไปหล่อเลี้ยงเลยนะอยู่ได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยกรรมอันเป็นกรรมวัชโอชาเป็นกรรมชาโอชาเป็นโอชาที่อยู่ในกรรมเป็นปัจจัยให้กายภาวะเกิดแต่หลังจากนั้นสัปดาห์ที่2หรือ3เริ่มมีกับพลังอาหารเข้าไปซึมซาบหล่อเลี้ยงให้กายภาวะวัตถุเริ่มเจริญเติบโตเป็นรูปขันธ์ต่อไปแสดงว่าหลังจากสัปดาห์ที่2 3เป็นต้นไปนะครับสัตว์ทั้งหลายก็มีนามอาหารสี่เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็อ่านหนังสือได้ยังครบแล้วแล้วเราก็อาจจะเจออีกครั้งหนึ่งตอนไหนครับที่ไม่ครบก็คือตอนมรณาแล้วปฏิสนธิใหม่ใช่ไหมล่ะตอนตายแล้วเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็เข้าถึงอย่างนี้สภาพอย่างนี้ถ้าไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต่างอะไรกันเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับในอาหารนำการเกิดทั้งหมดนะครับก็คืออาหารทั้งสี่ครับปฏิบัติตรงนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าจะมีความรู้ต่างๆไปเลี้ยงครอบครัว
าใช่ครับนำเสนอส่งทางนั้นเพื่อที่จะเสริมสร้างอาหารให้กับกลุ่มอาคุมรูปเหล่านี้เติบโตไปในเรื่อยๆแล้วอยู่งานถูกความคิดที่ไม่ใช่ความประมาทใช่สองหรือสามวันที่ถึงอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงได้ถ้ายังไม่ใช่อาหารยังไม่หล่อเลี้ยงครับที่ตรงนี้ผมสงสัยว่าสงสัยว่าเป็นไปได้ไงว่าอยู่ได้ถึงสองอาทิตย์เหรอก็กรรมเป็นผู้จัดสรรไงครับก่อนหน้านี้ไม่มีอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงเลยกรรมเนี่ยอันเป็นกรรมชาโอชาที่อยู่ในกะลาเพราะในแต่ละกะลามีโอชาหรือยังมีแล้วครับยังกายะทัสสะกะลาในกายะทัสสะกะลามีอะไรในกะลานี้มีกายะภาษาเป็นภาษามีอวิธิโกรูปไปมีอะไรรูปาอารูปาคันธารักษาอาหารมหาภูมิสี่ถูกไหมครับแล้วมีอะไรอีกมีชีวิตตะโลกโอชาตรงนี้แหละเราเรียกว่ากรรมะชาโอชาเป็นโอชาที่เกิดจากกรรมเหล่านี้ช่วงก่อนสัปดาห์ที่2หรือ3ครับโดยไม่ต้องมีกัสริกาหารอาหารของแม่เข้าไปพอเริ่ม2หรือ3กัสริกาหารถึงเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วเพราะแม่กินน้ำเราทำเวลาแล้วก็กินน้ำไปหมดแล้วลูกไม่ได้รับผ่านไม่ต้องรับเพราะว่ามีกรรมนี่ไงบอกแล้วนะกรรมมโนสัญเจตนาหารกรรมที่เป็นผู้จัดสรรให้กรรมมัชกะลาสามกะลาเหล่านี้เกิดและโอชาก็อยู่ในกรรมเหล่านี้เป็นตัวเราในปัจจัยในนี้เลยครับยังไม่มียังไม่มีอาหารเข้าไปเด็ดขาดต้องสัปดาห์2หรือ3เท่านั้นมีเนื้อผ้าทั้งไหนบ้างมีครับเยอะแยะหลักฐานในปรมัตถ์ธรรมเหล่านี้แหละกล่าวในจุรตีครับไปอ่านได้ว่าสัปดาห์2หรือ3ในรูปมีอยู่6อย่างไปดูรูปประวัติกรรมันใดรูปอันนี้เดิมคือรูปสมุทเทศนายรูปวิภาคันในยังไม่มีกล่าวรูปสมุทฐานในก็ไม่ได้กล่าวรูปกรรมปันในก็ยังไม่ได้กล่าวกล่าวตรงรูปประวัติกรรมันในการเกิดสืบต่อของรูปสัปดาห์2หรือ3แล้วบอกชัดอธิบายต่อเป็นกัลละนะเป็นอะไรเองเป็นเท่าของพุทธะเป็นเบสิกเป็นคณะเป็นปัจจัยฐานกล่าวชัดเจนในรูปประวัติกรรมันในถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่หน้า70กว่าไปดูได้เลยครับเปิดได้ประวัติกรรมันในมีแน่นอนไม่ต้องมาจากพิดอของเรานี่เลยไม่งั้นต้องไปอ่านในนี้ก็ได้ในมหาสูตรก็มีกล่าวไว้กันของเราที่แล้วจุลตีมีกล่าวแล้วได้ยืนสองหรือสามชัดเจนโอเคยืนยันได้เพราะฉะนั้นนะครับกรรมเป็นผู้จัดสรรหรือเปล่าแม้กระทั่งการกำเนิดของสิ่งต่างๆนี่เป็นความมหัศจรรย์ใช่หรือเปล่าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากด้านสี่อย่างก็คือยากนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องยากที่จะรับรู้ได้เนี่ยคือยากก็คืออริยสัจสี่เกินวิสัยคนจะรู้ได้อันที่สองก็คือความเป็นไปของโลกอันที่สามการกำเนิดของสิ่งต่างๆก็คือกำเนิดมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากปฏิจจสมุปบาทหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องยากสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงรู้และแสดงมาทั้งหมดแม้กระทั่งการปฏิสนธิพระองค์ทรงกล่าวไว้ในการกำเนิดของมนุษย์ได้อย่างมหัศจรรย์แล้วกล่าวก่อนโลกาภิเษกไปสามไปพระองค์ทรงกล่าวถึงปฏิสนธิวิญญาณเลยนะโลกาภิเษกจะพูดถึงปฏิสนธิเฉยใช่หรือเปล่าแต่ของเราจะพูดถึงปฏิสนธิวิญญาณอย่างข้อความตอนเดียวที่พระองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ในจุลนียสูตรดูก่อนอานนท์หากวิญญาณยังไม่ถือครองในขันธ์ธาตุหากวิญญาณยังไม่ถือครองในขันธ์ธาตุเมื่อนั้นนามรูปจะเกิดได้หรือไม่ถ้าวิญญาณยังไม่ถือครองในขันธ์ธาตุนามรูปจะเกิดได้หรือเปล่าไม่ได้เมื่อนามรูปเกิดไม่ได้สลายและผัสสะเวทนาก็ย่อมเกิดไม่ได้แต่ถ้าวิญญาณมาถึงครองในขันธ์ธาตุแล้วเมื่อมีวิญญาณแล้วก็ย่อมมีอะไรต่อเลยนามรูปสลายะขันธ์เวทนาแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวต่อหรือไปอ่านสูตรนี้ก็ได้ครับอินทกสูตรอินทกสูตรที่กล่าวแก่อินทกยักษ์ก็กล่าวชัดเจนในการพัฒนาของธาตุครบ5ระดับ
แล้วก็กล่าวถึงสัปดาห์ต่อสัปดาห์ด้วยแต่เนื่องจากของทางพุทธศาสนากล่าวไว้แต่วงการน่าจะเรื่องน้ำเวลาของทางพุทธศาสนาเล็กน้อยโอ้ทรงกล่าวว่าอินทประสูตรว่าอะไรครับว่ายามท่านจะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำพันยาติดปลายขนจำบารีเท่านั้นเองนิดเดียวความจริงติดปลายขนจำบารีสลักกี่หนเด็กหนครับเราติดอยู่แค่นั้นนิดเดียวมนุษย์เราก็เกิดแค่นั้นเองครับพวกเราทั้งหลายเกิดแค่นี้ใสๆจากนั้นก็ไปพัฒนาเป็นสัปดาห์ที่สองสามก็เป็นอะไรอภุทาก็เป็นน้ำลายน้ำเหมือนสีน้ำล้างเนื้อจากนั้นก็เป็นสีน้ำเหลวๆสีแดงจากน้ำเหลวๆสีแดงเหลืองน้ำเหลืองกับน้ำแตงโมมาปั่นให้เลยอ่ะนะครับจากนั้นก็กลายเป็นขนาดโตเท่ากับสังขารไข่ไก่จากขนาดโตเท่าสังขารไข่ไก่จากนั้นก็แตกเป็น5ส่วนแล้วก็อธิบายอาหารที่เข้าไปซึมซับประมาณ2ถึง3แล้วก็อธิบายต่อว่าหลังจากนั้นขันธ์5ก็มีพัฒนาจากนั้นมีการเติบโตของรูปที่เกิดจากกรรมเพิ่มอีก4กลาด้วยกันนอกจากการเกิดกรรมวัชรูป3กลาคือกายภาวะวัตถุแล้วในสัปดาห์ที่1พระองค์ยังบอกว่ามีการเกิดของชีวิตตานวกกลาด้วยในสัปดาห์ที่1ยังมีชีวิตตานวกกลาบางแห่งในสัปดาห์ที่1แล้วครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปในสัปดาห์ที่11นะครับเริ่มฟองหลุมตาบีจากภูโสตคานะชิวหาอีก4กลาแล้วจากนี้อีก14กลารวมกันเป็น8กลาด้วยกันจากนั้นเป็น8กลาในสัปดาห์ที่12หรือ13เริ่มเอาอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆเริ่มพัฒนากลายเป็นผมขนได้ฟันหนังนะครับก็คืออุปสมบทที่เกิดกับกามสุตหานเริ่มมีเกสาโลมานะครับธรรมตัดโตในสัปดาห์ที่12เป็นต้นไปเรื่อยๆเชื่อเป็นไปได้ครับต้องเชื่อต้องเชื่อเรื่องต้องเดาแต่ถ้าคิดถึงเราพาไปเรียนเราคุยกันเพราะว่าที่แม่ดูแลเราตลอดเวลาใช่ครับก็คือรู้สึกเสริมเข้าไปในการหล่อเลี้ยงกำลังซึ่งถ่ายทางอะไรครับทางโลกมือเสดอร์นะครับที่เข้าไปหล่อเลี้ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสำคัญของอาหารแต่ถ้าใครเบื่อไม่อยากเอาสัปดาห์2 3เอามโนทวารวิธีแรกก็ได้นะถ้าใครเบื่อว่าเอา2 3ช้าเหลือเกินอยากจะเร็วกว่านี้ก็เอาเป็นมโนทวารวิธีแรกครับก็คือพวกเปรตกับอสุรกายโอปปัตติกกรรมเดจะมีอาหารในมโนทวารวิธีแรกปฐมมโนทวารก็มีอาหารได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับกรรมที่จัดสรรแล้วโยดาปุตโตทันทีเป็นรูปอย่างท่านก็มีสุขาโมทเป็นอาหารเป็นรูปอย่างใช่แต่เนื่องจากว่าเทวดามีอาหารที่เป็นกุศลรักษาแต่พวกเกศุลกายก็อาศัยกรรมเป็นตัวหนุนคนละอย่างนะแล้วก็ถ้าอุ่นดูแล้วถ้าเป็นเป็ดก็ไม่ได้เป็ดทั้งหมดด้วยนะครับต้องเป็นเป็ดชนิดที่เป็นปรัตถุปัจฉิมิตาเป็ดด้วยนะถ้าเป็นเป็ดอื่นๆก็รับการอุ่นๆอย่างเดียวไม่ได้เลยนะผู้ที่สุดผู้สดอะไรก็รับไม่ได้หมดนะครับไม่ได้ต้องเป็นปรัตถ์ปกปักชีวิตกับเป็ดแล้วเป็นเทวดาก็ต้องเทวดาจากไหนที่เราคิดให้ได้ต้องพวกเป็นวินิปาติกาสุราหรือเวมานิกับเป็ดเท่านั้นครับแต่เทวดาสูงขึ้นไปก็ไม่ได้หวังของเราหรอกเขามีอาหารของเขาที่อยู่แล้วแล้วตรงนี้มีข้อมูลสงสัยส่วนใหญ่ไหมครับในเรื่องกับผลิตกับอาหารนำความใกล้นำความใกล้เป็นไทยก็คือการแสวงหาอาหารนี่นะครับนำความใกล้นำความใกล้ครับใช่เป็นไทยก็คือความอยากมีอยากได้แสวงหาอยากกินอยากเดิมนะครับก็คือตัวอาหารนี่แหละความเจริญอะไรครับความเจริญการทำคือกรรมนิกราความค่ายก็คือตัวตันเป็นรัศมีครับตอนนี้เรารู้นะครับว่าอาหารเนี่ยโอ้โหเป็นปัจจัยในสังขารและโลกเกิดขึ้นได้ถ้าอาหารโลกผสมกล่าวหนึ่งในอาหารหลายๆอย่างใช่หรือเปล่าให้ในโลกเขาองค์สมกัดไว้หลายอย่างนะหนึ่งโลกก็มี
ถ้าโลกหนึ่งนั้นพระองค์ทรงแสดงอะไรอาหารเป็นโลกหนึ่งโลกสองก็มีใช่หรือเปล่าโลกสองนั้นก็คืออะไรนามโลกโลกสามก็คือเวทนาสามที่เคยแสดงไปแล้วนะครับในพุทธคุณโลกวิถีโลกสี่โลกห้าโลกหกเนี่ยแต่ในนั้นเนี่ยเป็นโลกหนึ่งก็คืออาหารพระองค์ก็ทรงแสดงนะครับสัพเพสัตตาอาหารละกิจการมาดูคาถานี้ครับเราไปดูว่าความแสวงของบรมกัมมนาเวสนาโภคาอาสยาจะนิพพานโตอาปักกาจะปักกาทะลานิสันทโตที่สามปัจจานเอวังทัสหากาเลนิเตยะปฏิปูนตาก็คือคำบรรยายได้แก่การแสวงนานแสวงงามการเดินทางเทศนาแปลว่าแสวงหาโภคาได้แก่โภชนะอาหารการกินอาสยาได้แก่ที่ปักผมครับที่ปักผมอยู่ในดีเสมหะหนองเลือดอาหารก็ไปกองรวมอย่างนั้นที่ทานโตได้แก่กระเพาะอาหารครับจากนั้นก็กองอยู่กระเพาะอาหารเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารบางอย่างก็ไม่ย่อยไม่ย่อยเรียกว่าปักกาส่วนย่อยแล้วเรียกว่าปักกาพอย่อยแล้วนำผลเกิดขึ้นก็คือการเสริมสร้างหล่อเลี้ยงเป็นผลในร่างกายส่วนต่างๆส่วนที่เลยจากความเป็นผลใช้งานไม่ได้หรือเกินเลยก็จะเป็นนิสันทโตก็คือการอะไรครับหลั่งไหลออกมาเป็นอุจจาระภายนอกเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นหนองออกมาตามที่ต่างๆเข้าช่องทางแล้วในที่สุดก็แปดเปื้อนท่านได้แสดงไว้ครับคำนาได้แก่การเดินทางทำไมครับเดินทางไปแสวงอาหารก็ทุกไม่ทุกถูกในสมัยพุทธกาลพระภิกษุทั้งหลายเวลาเดินทางไปต้องเหยียบย่ำน้ำคำน้ำสกปรกน้ำสกปรกนะครับบางทีก็เจอมูดพูดสองสกปรกมากมายเหยียบย่ำหลุมสกปรกต่างๆเพราะฉะนั้นครับบอกว่าเวลาออกเดินทางไปเนี่ยต้องมีอะไรครับต้องมีสัมปชัญญะสี่อย่างจริงๆไม่เพียงแค่ออกเดินทางไปนะต้องมีสัมปชัญญะสี่อย่างสัมปชัญญะสี่อย่างมีอะไรบ้างมีสัทธะสัมปชัญญะสัทธะอันที่สองลายสัมปายะสัมปชัญญะอันที่สามคือโกจละสัมปชัญญะอันสุดท้ายคือหะสามโมหะสามปัจจัญญะอันที่สุดที่จะออกเดินทางต้องมีสัทธกะสัทธกะหมายความว่าไงรู้ว่าที่ใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับเช่นพระภิกษุจะออกเดินทางไปแสวงหานะครับเพื่อที่จะได้รับบิณฑบาตท่านก็ต้องพิจารณาที่แห่งนี้ไปแล้วมีประโยชน์นะครับควรแก่อะไรเป็นสัพพายะแห่งการเดินทางเช่นเวลาเดินทางไปเจอเห็นนอกหนทางสายที่เดินทางเจออะไรครับเจอเจดีย์เจอสิ่งต่างๆที่หนทางตลอดสายสามารถนำมาพิจารณาได้ด้วยนะครับก็คือเช่นเดินทางไปสู่ที่ต่างๆพิจารณาเห็นเจดีย์เจดียักษ์ก็สามารถระลึกถึงบุญคุณได้อยู่นะครับคุณพระเจ้าได้ท่านเรียกว่าสัทธกะเวลาท่านปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องมีสัทธกะใช่หรือเปล่าเช่นเวลาเห็นว่าสิ่งนี้ไปมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรือแม้ในชีวิตประจำวันเราคิดว่าตอนนี้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์ไหมรู้ว่าไปก็เป็นโทษแน่เราก็ไม่ไปเช่นที่จอแจกันใช่ไหมเปล่าที่มีแต่ก่อให้เกิดกรรมบุญนาตรงหรือแม้กระทั่งท่านปฏิบัติธรรมอยู่นะครับรู้ว่าตอนนี้ไปตรงนี้จะไปแล้วมีประโยชน์ไหมนะครับอันที่สองสัพพายะสัพพัญญะก็คือการรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสัพพัญญะสำหรับเราหรือเปล่าพระภิกษุต้องพิจารณาว่าเป็นสัพพัญญะไม่ไปสถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านนี้เป็นตำบลนี้เพื่อรับอาหารบิณฑบาตเป็นอย่างไร
แล้วสำคัญที่สุดต้องมีโภชนะต้องมีสติไปด้วยใช่ไหมครับมีสติไปมีสติกลับมาต้องมีสติตลอดทางการที่เอาสติตลอดทางคือมีโคจรด้วยการรู้เนี่ยท่านเรียกว่ามีสติไปและกลับเหมือนกับเวลาท่านปฏิบัติวิปัสสนาเขาบอกเวลาไปกลับท่านต้องมีบทส่วนใหญ่ถ้าเป็นบัตรลุกจากบันลังแล้วไปห้องน้ำมีสติไปไหมลุกเสร็จก็ไปแล้วครับมาก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องเหนื่อยเพราะเราไม่สติไปเราก็เลยไม่ต้องเอาสติกลับมาจะรู้เปล่าจริงๆแล้วต้องเอาสติไปก็ย่างก้าวรู้หมดเลยนะแล้วก็ฟังที่เขาจะสอนด้วยซ้ำไปฉันเรามีสติแม้กระทั่งลายโยกหนอแล้วก็กดแรงกดชักโครกหนอกดหนึ่งกดสองมีหมดนะเขาเขียนหมดโดยเฉพาะใครไปวัดท่ามาโอ้เขาเขียนทุกขั้นตอนเลยใช่ป่ะเขาเรียกว่าเป็นกดสระสัมปชัญญะแล้วอย่างหนึ่งต้องเป็นอสัมโมหะครับก็คือการรู้ตัวไม่หลงลืมสถานที่ที่ไปเด็ดขาดเพราะคำว่าคมนาเข้าไปถึง4อย่างนี้ในสมัยที่พุทธกาลที่จะต้องออกเดินทางครับนะครับ4อย่างนั่นเองนำมาจากวิสุทธิมรรคแสดงบรรการออกเดินทางในการก่อนมีแต่ทุกแสนสาหามีแต่ทุกโทษภัยนำมาสู่ตนเหยียบย่ำหลุมโสโครกบ้างที่สันดานบ้างอย่างพวกเราในการนี้ปัจจุบันนี้เราเวลาไปหากินอาหารเนี่ยโอ้ไปไกลไม่ไกลไกลก็ไกลรถก็ติดเพียงแค่สนองตันหาช่วงกลางวันใช่หรือเปล่าเวลาเที่ยงโทรศัพท์กันแล้วไปไหนกันดีผมไปนู่นเลยดีกว่าไปนั่งริมอะไรครับไปทานสมุทรสาครเหรอกลับมาไม่ทานดีผู้คนหน้าไหวใช่ไหมว่ารถติดกินเสร็จแค่นั้นสมองดันหาจบไม่มีอะไรเหรอเพราะฉะนั้นโทษจากการเดินทางก็จะมองไปก่อนแล้วว่าก่อนจะหาเส้นทางในการกินอาหารได้มีแต่ของปฏิกูลในการก่อนไม่เป็นสมัยนี้นะครับในการก่อนเนี่ยที่ทางต่างๆนี้เป็นไปด้วยของโสโครกสกปรกเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นน้ำโสโครกยิ่งผ่านตลาดเข้าไปพระคุณเจ้าต้องเหยียบย่ำน้ำโสโครกบริกันเข้าไปเอสนาแปลว่าแสวงหาไปที่ต่างๆมีแต่แสวงหาบางที่ก็ให้บางที่ไม่ให้บางที่ให้ก็นิพนธ์บางที่ไม่ให้ก็บอกว่าอะไรขอเชิญนิพนธ์ข้างหน้าเถิดพระเจ้าข้าก็คือเหมือนไม่หมดไปข้างหน้าก่อนไม่มีให้บางที่ก็ให้อาหารที่เก็บบ้างนะครับเหลือบ้างมาใส่อาหารเพราะฉะนั้นปัจจุบันเหมือนการเวียนอาหารกันใช่หรือเปล่าเวียนไปเวียนกลับมาเวียนไปเวียนกลับมานะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกลำบากในการเดินทางทุกลำบากในการแสวงหาทุกลำบากในการโภชนะโภคะคืออาหารการกินเราต้องเคี้ยวกินอาหารตลอดทั้งวันฟันเราทำไม32ซี่ทำงานหนักเหลือเกินฟันบนต่างพกฟันล่างต่าง3มีแต่เคี้ยวกดเป็นที่อาหารกินกันแล้วอาหารในช่องปากของเราก็ไม่ได้เป็นของพิเศษก่อนเกินกินก็เป็นของโอ้โหสวยงามเหลือเกินอาหารจานละ100จานละ200 300แต่เวลาเกินกินก็ปากหลงด้วยทั้งไหนน้ำลายก็แสบจะโสโครกสกปรกในนิสัยผสมคลุกเคล้าด้วยอาหารออกมาบางคนเป็นรำมันได้เหงือกบวมก็แตกตะโพกหนองกระจายออกเข้ามาอีกบางคนรักษาฟันไม่ดีมีเป็นรำมันได้เหงือกบวมซ่อมฟันก็เป็นอะไรนะเป็นแมงเข้ามาอีกเคี้ยวกันอยู่อย่างเหงือกนั้นท่านลองคิดดูสิว่าก่อนเกินกินลองอ้าปากดูแล้วค่อยกินลงไปหรือลองทายมาจากใส่มันไปในจานแล้วค่อยกินเข้าไปใหม่ท่านสามารถกินได้หรือเปล่ากินได้ไหมปากเรานะเราไม่ได้ถูให้คนอื่นกินนะก็ไม่ได้เหรอเคี้ยวเสร็จใส่จอใส่จานแล้วดูว่ามันเละขนาดไหนแล้วค่อยเข้าไปใหม่ทำไมครับเวลาอยู่ในปากทำไมเราเกินลองราวเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นปฏิปูลเบื้องต้นเราครับที่เราต้องเจรณาก่อนเกินกินลองอ้าปากดูสิครับว่าเป็นยังไงที่อาหารแสนอร่อยเราสุ่มหมักผมตั้งแต่อยู่ข้างในบางคนเติมแต่ชาไม่ได้แปลงปฏิปังหาพิมพ์อาหารก่อนแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยชลบังเข้าไปหมักผมขนาดไหนคิดดูนะว่าก่อนเข้าอย่างขนาดนี้เราเข้าไปมันมีกระบวนการในการ direct อะไรครับ digestionไซเตอร์ก็คือระบบการซึมซับอาหารและจะเละขนาดไหนเราลองมาฟังดูเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเดินกินโภชนะอาหารก็ใช้ดั่งทองคำเวลาไหลเข้าไปในคาสยาก็เป็นมาเก็บอยู่ที่4อย่างตามที่บอกดีเส้นผ่านหนองเลือดนะครับบางคนเป็นอะไรครับโรคน้ำเหลืองหรือก้ามีอะไรครับเส้นผ่าออกมาปนเปื้อนอีกใช่หรือเปล่าบางทีเส้นผ่าไหลจากจมูกลงมาสู่คอออกมาอยู่ข้างนอกบนกลางอาหารนี่
และระหว่างบางทีก็มีเลือดปนอีกครับอยู่ที่อาสยามบางทีมีเลือดปนออกมาแต่กัดลิ้นตัวเองมาโอกาสนี้เลือดหลายสิบก็เสียดายอาหารก็ยังกินพร้อมทั้งเลือดลงไปใช่ไหมเมื่ออาหารลงไปแล้วปรากฏว่ามันก็ไหลลงสู่อะไรครับนิทานตะโกคือกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารก็เหมือนกับหลุมโสโครกเลยครับที่ทำงานกันมาหลายสิบปีไม่เคยช้าล้างไปเลยบางคน10ปี20ปี30ปี40ปีบางคน60ปีใช้ถังเดียวกันนี่แหละใส่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเป็นหลุมโสโครกนะแล้วยังมีไออุ่นดันปุ๊บ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 แล้วใช่หรือเปล่าครับมีแต่แก๊สดันถ้าสองกล้องอะไรครับดูกล้องเอาเข้าไปดูแล้วมีแต่ของสกปรกบางคนเป็นอะไรครับหนาเป็นชั้นๆเลยครับนั่นแหละคือความสกปรกของปฏิกูลเมื่อสะสมอยู่ข้างในกระเพาะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดครับมันก็ทำงานหนักที่สุดบังผมกันอย่างนี้กระเพาะของคนเราสามารถบรรจุข้าวได้ถึง150กระสอบน้ำอีกอะไรครับน้ำอีกหนึ่งอะไรหนึ่งสากกรณีครับชาหนึ่งเราก็กินกันเข้าไปอย่างนี้แหละครับถ้าเฉลี่ยแล้วคนเราหนึ่งคนย่อมกินข้าวประมาณ150กระสอบน้ำประมาณ1สากกรณีครับอาจารย์กินแล้วต้องถ่ายออกใช่ถูกต้องถ้ากินแล้วไม่ถ่ายออกก็ต้องตายแน่นอนใช่ไหมแต่มุ่งหมายเอาหมายความว่าเราสามารถกินเข้าไปอยู่อย่างเนี้ยรวมแล้วประมาณ150กระสอบนะครับขณะเข้าไปก็ไม่ใช่เป็นของดีอะไรเลยครับเป็นของสกปรกสกปรกแต่มาบำรุงทุกอย่างให้เกิดได้เรามายึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเรานี่ตัวเราจริงๆไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราเกิดขึ้นมาได้เพราะอาหารถ้าไปหล่อเลี้ยงอาหารก็ไม่ใช่อื่นใดก็เพียงอย่างให้รูปการเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่ออาหารเข้าไปกองอยู่ในอะไรครับในกระเพาะเรียบร้อยหลังจากนั้นบางส่วนไม่ย่อยพอไม่ย่อยก็ทำไมล่ะครับปากบกโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมีปัญหาใช่หรือเปล่ากิน3วัน4วัน5วันบางคนเนี่ยอาทิตย์ค่อยถ่ายบางคนก็เสียดายกินอาหารแพงเก็บไว้2อาทิตย์ก่อนดีกว่าค่อยถ่ายใช่หรือเปล่าอยู่ในข้างในของผมของเก่าก็ทราบเข้าไปของใหม่ก็ไม่ออกมาได้คิดดูว่าจะหนักเน่าเหม็นขนาดไหนถ้าเอาข้างในออกมาเป็นข้างนอกก็บอกไม่กันแสนโยชน์ก็ยังเหม็นอบอวลที่หน้าเทวดาทั้งหลายมาเจอมนุษย์ได้กินอะไรครับเหม็นสาบจากข้างในออกมาโดยผ่านลมหายใจเลยครับเทวดาหนีก่อนเลยครับด้วยเหตุนี้เวลาเทวดามาพบข้าพุทธมีพระพาเจ้าจะยืนที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ยืนด้วยนะไม่เคยนั่งนะเพราะอะไรพร้อมที่จะออกไปอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะเห็นกลิ่นตัวมนุษย์เป็นที่สุดนะครับเมื่อส่วนไหนไม่ย่อยส่วนไหนย่อยก็โอเคก็เป็นปากกาส่วนที่ย่อยก็สามารถนำไปใช้เป็นสารอาหารเป็นวิตามินเป็นโอชารูปไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆส่วนต่างๆของเราก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบในฐานทั้งสี่คือกรรมจิตตัวอาหารเท่านั้นเองนำไปหล่อเลี้ยงส่วนที่เป็นกรรมสรูปก็หล่อเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายหล่อเลี้ยงอะไรครับหล่อเลี้ยงโดยความเป็นอัตถิยวัตถุส่วนใดเป็นกรรมเกิดชะโรคก็เลี้ยงส่วนนั้นส่วนใดเป็นไปโดยจิตทะลุทำให้เคลื่อนไหวได้ก็ทำให้พลังงานในการเคลื่อนไหวเกิดได้ส่วนใดเป็นอุณหภูมิความเย็นความร้อนไปในร่างกายส่วนที่เป็นอาหารเก่าอยู่แล้วก็หนุนให้อาหารสามารถซึมซับตลอดไปอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเลยไม่มีส่วนไหนเป็นของเราแม้แต่เล็กน้อยเลยไปหล่อเลี้ยงทั้ง4อย่างเมื่อบางส่วนถูกหล่อเลี้ยงแล้วถูกเกินใช้งานไม่สามารถใช้งานได้หมดก็เป็นนิสันทโตก็คืออะไรออกมาหลั่งไหลออกมาครับเวลาตอนกินก็มีความสุขกันเหลือเกินใช่ไหมเปล่านั่งแวะงงกันด้วยความอร่อยอร่อยกินก็ด้วยอร่อยแต่งงานด้วยความสวยงามครับแต่งตัวก็สวยงามกินครับอร่อยจานนี้ก็อร่อยจานนี้ก็อร่อยเคี้ยวกันใหญ่แต่เวลาเข้าไปสักครู่หนึ่งเวลาเกิดอะไรเกิดท้องหัวมีอาการปวดท้องจะถ่ายกับหมุนตัวกลับไปถ่ายอยู่คนเดียวนั่งก้มคูด้วยความอะไรเจ็บปวดทุกทรมานเพราะตอนกินไม่มีปัญญาปัญญาพอออกมาทำไมครับปวดแสบปวดร้อนร้องโอย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 ไม่กินอีกแล้วไม่กินอีกแล้วใช่ไหมเปล่านะครับเพราะอาศัยรายการกินอาหารเข้าไปนี่เองครับมีการแปดเปื้อนหมด